ในคลิปนี้นะครับผมเราก็เล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft วันนี้นะครับเราทำการซ่อนแอบท็อปแอนเจอรี่นะครับผมซึ่งท็อปแอนเจอรี่นะครับเป็นการ์ตูนที่ชื่อดังมากนะทุกคนที่ทุกคนเคยรู้กันนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นเป็นทอมซึ่งทอมจะทำหน้าที่เฝ้าชีสนะครับผมส่วนเจอรี่ทำหน้าที่ขโมยชีสนะครับในครั้งนี้ทอมหรือเจอรี่ใครเป็นคนสำเร็จไปดูได้เลยนะครับลืมไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมหน้าตัว2ล้านซับนะจ๊ะไปโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็มีเกมMinecraftแบบทอมแอนเจอรี่นะครับวู้วู้เฮียนเขียนสกินไหมไม่โอเคไปเจอหนังเรื่องหนึ่งเว้ยคือเป็นหนังที่สร้างจากการ์ตูนเรื่องทอมแอนเจอรี่ว้าวคือมันจะฉายตอนไหนวะน่าจะไม่รู้เหมือนกันเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันเป็นหนังที่ไปเจอในเน็ตนี่แหละมันจะเป็นหนังที่เป็นการ์ตูนทอมแอนเจอรี่เลยเว้ยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่เล่นซอดแอบทอมแอนเจอรี่เราก็เลยจะมาเล่นกันนะครับผมซึ่งหนังเขาไม่ได้จ่ายนะคือแต่ว่าเราอยากมาเล่นเฉยๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นกระแสขึ้นมาก็ได้ใช่ครับผมใช่เลยว้าวมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับอันดับแรกเลยเราจะต้องมาสุ่มคนที่จะเป็นหนูเนี่ยจะมีทั้งหมด3คนส่วนแมวเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับครับผมหนูจะต้องมีทั้งหมด2 3ตัวแมวก็ต้อง2ตัวซึ่งกติกาของเราก็คือว่ามันจะมีชีทอยู่ประมาณชีทก็คือฟองน้ำนะทุกคนเฮ้ยฟังกูหน่อยดิฟังกูหน่อยได้ครับก็คือฟองน้ำนะแล้วฟองน้ำมันจะมีอยู่3กองใหญ่ๆในบ้านกองนึงจะมีอยู่9อันแล้วหนูเนี่ยจะต้องไปขโมยชีทมาให้ได้18ก้อนก็คือ2กองเข้าใจไหมเฮ้อันนั้นก็จะเป็นหนูชนะแต่ว่าหนูแต่ละตัวเนี่ยจะมีชีวิตตายแล้วเกิดใหม่ได้แค่3รอบเท่านั้นตายเกิด1รอบตายเกิด2รอบตายเกิด3รอบเท่านั้นนะครับแล้วแมวก็จะเป็นผู้ชนะเลยถ้าเกิดหนูทำภารกิจไม่สำเร็จซึ่งเราจะมาทำการสุ่มผู้ที่จะได้เป็นแมวเฮ้ยเอาแมวก็ได้เอาแมวมาแมวอ่ะมาอันดับแรกเราจะมาไอ้เหี้ยบล็อกนี่วางไม่ได้วางนี่นะอะไรวะนะเฮ้ยเห็นไหมมันจะขึ้นชื่ออย่างนี้เลยนะโอเคมากูรีขอจากตัวละคนที่ได้เป็นคนแรกนั่นก็คืออันนี้แมวนะยังอยู่ว่าแมวนะใครวะโอ้ยเอาว่ะสมชื่อเลยวะธรรมดาน้องๆคนที่สองครับผมที่ได้เป็นแมวเฮ้ยใครวะเอ้ยเฮ้ยว่าไม่ขายละว่าเราชนะแล้วหรอมะเออเนาะว่าเราจะได้ฆ่าคนเอ้ยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเราจะเข้าไปเล่นเนี่ยเราจะให้ทุกคนไปเปลี่ยนสกินก่อนมันเปลี่ยนสกินในเกมได้นะดูเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเป็นไง2 hours laterโอเคทุกคนเรากลับมากับเอาชีวิตรอดแมวไม่ใช่หนูซึ่งวันนี้นะครับผมรอให้ทุกคนแปลงร่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไอ้ไอ้ทามเนี่ยไอ้ทามตัวสีนี้แล้วก็ไอ้แมงดาตัวนู้นแล้วก็พี่เฟรมตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ว้าเชียร์โทษโทษโทษว้าโทษโทษโทษเด้อพ่อไอ้แมวเจ๊กซึ่งมากติกาของเราตามนั้นเนาะที่เราได้อธิบายไปเราจะแจกขวดน้ำยาสปีดให้กับพ่อวันวันวันอีเออซันเซอร์อูเรลชิปปาอันนี้เอาไปโอเคเรียบร้อยเราไอ้มึงได้เกินปะเนี่ยเฮ้ยไอ้หนูขี้โกงเฮ้ยอย่าได้เกินนะเว้ยขี้โกงแต่มันจะแค่1นาทีเองไอ้หนูขี้โกงหนูขี้โกงโอ้เสียเสียพ่อคือกติกาของเราคือง่ายว่าแมวจะอยู่ในบ้านโอเคไหมโอเคครับแมวจะอยู่ในบ้านอยู่แล้วพวกมึงไปอยู่ข้างนอกพวกมึงไปอยู่ตรงเรือใช่แล้วพวกกูจะเป็นแมวเฝ้าบ้านพวกมึงจะต้องแอบมาแล้วก็หาห้องชีทให้ได้โอ้ห้องชีทเลยมันมี3ห้องพี่1ห้องจะอยู่ชั้นล่างอีก2ห้องอยู่ชั้นบนเฮิร์นฮาวเฮิร์นฮาวโอเคไอ้แมวเจ๊กโอเคมาพวกมึงเริ่มเลยกูจะเฝ้าอยู่ที่นี่แหละเออสามารถเฝ้าได้ใช่เราทำการเฝ้าตรงนี้แหละนะเออลงสามารถเฝ้าได้ประตูแน่เลยโอ้ยใครเฝ้าหน้าประตูพี่โอ้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 ใช่กระชากเออโอ้ไอ้ดูดิไอ้ดูไอ้ดูเออเออโอ้ยแมวมันยังไม่กินยาสปีดเลยไปแล้วแมวอ่ะไปแล้วใช่ดูมันมีหนูไหนหนูไหนหนูโอ้ยเฮิร์นเฮาอะไรว่าเราจะไปดูทำไมจะพลาดคุณนี่โอ้เฮ้ยไอ้หนูเอาไว้ตัน
ดิไทยกูไทยกูพี่แบบตายสองทุกคนโกงเกินไปโอ้ยไอ้พวกหนูตายหมดไปดูหนูแค่จะไม่ได้ขุดเลยเอาเดินช้าด้วยพวกมึงต้องรอให้กว่าเดี๋ยวพี่ขุดช้าด้วยดิต้องแอบเพื่อแอบเพื่อแบบไปขุดดีเฮียไม่ใช่ว่าวิ่งประเจิดประเจิดไอ้เหี้ยไปหนูให้ตีโครีโหลดนะดูดิตีแบบพี่ลองตีดิโหเราต้องหาชีกี่อันนะเราต้องหาชีกี่อันนะแล้วยาสปีดต้องใช้ไปเนี่ยเดี๋ยวยาสปีดไม่ต้องละพี่เฟมจะทำเอาเนื้อเป็นคนละกองนะเฮ้ยเริ่มเลยเหรอเริ่มแล้วเอ้ยโอ้โหโชว์โอ้ล่ะว้าวเจ้าหนูโอ้ยยังไม่ตายเลยหนูตายเฮ้ยอยู่ข้างนอกว่ะนี่สิฉันมาอะไรไอ้แมวเจ๊กโอ้แลดทางอื่นดีกว่าแลดที่อะไรหนูแล้วเหี้ยอะไรหนูไม่เห็นเจหนูน่ะเล่นไอ้มึงจะล่ามาอะไรไปเนี่ยตายไปเฮ้ยอะไรขโมยชีสใช่เหรอชีสเราไปแล้วไม่ขโมยชีสเราไปแล้วโอ้มันยังใครเนียนไปผมไม่ความรู้สึกว่ามันควรจะมาอยู่ในตรงนี้ไอ้บ้านชีสตัวขโมยไปกองผมพยายามวิ่งแล้วใช่เหรอไอ้ไม่คือตอนแรกผมไล่ไม่ทันนะเว้ยไอ้ทาแม่งตีบูธผมอะใช่เหรอผมตีมันติดกำแพงเลยด้วยมึงตีบูธกูทาเดี๋ยวอันหนึ่งกูลืมแล้วชีสจะกองหนึ่งอยู่ไหนวะว่ามึงแอบดีๆได้ชีสกองหนึ่งอยู่ไหนวะพ่อไปทางอื่นดีกว่ากูก็ยังไม่รู้ต้องฟังชีสตรงนี้ไหมหนูไหนหนูโอ้ยชีสอีกอันนึงอยู่ข้างบนดิมอนมึงเข้าไปดูข้างบนนี่ไงเจ้าหนูผมดูไปผมมีข้าดูอยู่มาขโมยละบ้านใครตายเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่เฟรมกับไอ้ทามเหลือคนละชีวิตเฮ้ยไอ้เมดาก็เหลือชีวิตเดียวดิเมดาก็ตายแล้วแล้วมังดาอยู่ไหนอะไม่รู้เฮ้ยยิงได้ไงเฮ้ยเฮ้ยข้าวหลายปลาโอ้โหโหเจ้าหนีไม่ได้หรอกโอ้โหโหเรียบตายแล้วแมงดาตายแล้วนะแมงดาไม่มีชีวิตแล้วนะพี่เบลแมงดาตายแล้วเหลือแค่ทำเหลือแค่ทำเดี๋ยวชีสได้ทั้งหมดในกล่องเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อยเอ้าเว้นชีสในกล่องสักอันเลยพวกคุณได้ไปเก็บเท่าไหร่อ่ะชีสในกล่องไม่เห็นมีเลย21 24กูบอกว่าถ้าชีสถึง18พวกมึงก็ชนะแล้วเอ้าเหรอเอ้าเหรอเออผมชนะเฮ้ยชนะเว้ยเราชนะเย้หูหายชีสไม่เจอสักอันเลยอยู่ไหนวะเออมองหน้าหาเหลืองไอ้หนูเหี้ยต่อไปเราจะทำการสุ่มผู้เล่นใหม่มาเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มกันนะฮะทุกคนว่าใครจะได้เป็นหนูตัวต่อไปไม่ใช่แมวตัวต่อไปออกดิมาแล้วตอนนี้แมงดาเก้เอาวะแมวแมงดาเหรอวะแมวเหลี่ยมเอาใครเอาเฟรมแมงดากับเฟรมว่ะทุกคนเราเป็นกันสกินกันก่อนได้ครับผมมาร่วมตอนนี้เอ้ยไม่ปรับตัวใหญ่พี่เราก็ได้เอาแปลงร่างกลายเป็นหนูทุกตัวแล้วแล้วก็ใช่ครับ
เฮ้ยมอนมอนว่ามอนเราจะเกิดตรงนี้ใช่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกิดตรงเรือไปอยู่ตรงเรือครับไปเฮ้ยฝับเบิร์ดทีได้ป่ะเมื่อกี้หลงไปทุบเตียงไปบุกเลยเลยพวกเราไป心切恨之追抓追来哦等等的三世ไอ้พี่แม่งตายโอ้ไอ้เดี๋ยวคนแมวแมวยิงกันเองมันบังกระสุนอ่ะว้าเฮ้ยมันตายหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมแบกเองผมได้ชีสมาเกาะแล้วเฮ้ยเกินเกินไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตายเองเห็นแมวแกแกชิดแล้วมันไล่กูอยู่แกชิดชิดไหนชิดไหนแกชิดแล้วแกชิดแล้วโอ้ยกูวิ่งไม่ทันโอ้ยโอ้ยไปไปไปได้ยังยังหมดบ้าแล้วหมดบ้าแล้วหมดบ้าแล้วเฮ้ยไอ้กูออกมาแล้วกูฆ่ากูไม่ได้ฆ่ากูไม่ได้ออกมาแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วเฮ้ยโอ้แมวแดกโอ้เคยเห็นแมวแดกนมปะโอ้กระตอกว่ะกระตอกว่ะไอ้พวกว่าพี่ว่านะแมวสองตัวนี้มันชอบจะหึ่มเกิมกันไปหมดแมวแมวพวกนี้แม็กซ์ซูมแมวเจ๊กไม่ได้วะชินเฉินฮานจีนูนูเอาไปนูนูเฮ้ยพี่ผมว่าผมต้องแดกนมก่อนว่ะไอ้กูว่าด้วยแมวสองตัวเดียวกันแมวเหรอมึงเอ้ยโตอะไรไอ้แมวเจ๊มาดิโอ้ยโอ้ยมาดิเฮ้ยโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิปหน้าเรามาเล่นซอดแอบซอดแอบทุกทีนะทุกคนอะไรเฮ้ยรู้จักหนูเทพเปล่าอะไรอะไรพี่ไปไหนวะเอาเหี้ยตายเอ้ยรู้จักหนูเทพเปล่าหนูเทพอ่ะพี่เฟลหนูเทพ